ช่วงเซลลูลอยด์บีท People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. ต้องเรียกตำรวจจับพระเอกเฮนรี่แคเวลดีไหมเนี่ยในข้อหาสร้างความจลาจลบนโซเชียลมีเดียหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพออกกำลังกายพร้อมกับแคปชั่นฮัลโหลเพื่อนเก่า What ก็ทำเอาชาวเน็ตเดากันสนั่นวันนี้เป็นการบอกใบ้ว่าหนุ่มเฮนรี่นั้นจะกลับไปเล่นเป็นซูเปอร์แมนอีกครั้งหรือนี้ The red capes are comingหรือจะเป็นการฟิตหุ่นเพื่อเตรียมรับบทเป็นเจอรัลด์แห่งริเวียอีกครั้งใน The Witcher Season 2หลังจากที่ต้องยกกองชั่วคราวแต่ดูเหมือนว่าทฤษฎีที่เฮนรี่จะกลับไปร่วมจักรวาล DC อีกครั้งจะมีน้ำหนักเป็นพิเศษเพราะล่าสุดนิตยสาร Variety ก็ได้รายงานว่าหนุ่มเฮนรี่กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจากับทาง DC Studios ในเรื่องของการให้บทซูเปอร์แมนนั้นมีบทบาทเป็นตัวรองแทนซึ่งข่าวนี้ก็ดับข่าวลือที่ทางค่ายกำลังพิจารณาดึงเดวิดโคเรนสเวตมารับบทซูเปอร์แมนแทนไปเลยก็ไม่น่าแปลกใจหากเฮนรี่ยังไม่พร้อมแขวนชุดซูเปอร์แมนเพราะปีที่แล้วเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Men's Health ว่ายังไม่ยอมแพ้กับบทนี้เพราะยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าค่ะแม้ว่างานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่93ยังไม่จัดขึ้นจนกว่ากุมภาพันธ์ปี2021แต่ด้วยการวางแผนทุกอย่างที่ต้องเริ่มตั้งแต่ปีนี้ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19ดูท่าทางว่ากำหนดการเดิมที่จะถ่ายทอดสดในวันที่28กุมภาพันธ์2021อาจจะต้องเลื่อนสันแล้วโดยนิตยสาร Variety ได้รายงานว่าประธานกรรมการ Academy of Motion Picture Arts and Sciences อย่าง David Rubin ได้เผยว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะเผยรายละเอียดว่ารูปแบบของงานปีหน้าจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้กติกาของภาพยนตร์ต่างๆที่ถูกเสนอเข้ามาเพื่อพิจารณาก็ถูกดัดแปลงเพื่ออำนวยต่อสถานการณ์การฉายภาพยนตร์ท่ามกลางวิกฤตนี้จากเดิมที่ภาพยนตร์ต่างๆต้องฉายผ่านโรงภาพยนตร์ในนครลอสแอนเจลิสอย่างน้อย7วันถึงได้เข้าเกณฑ์การพิจารณาแต่กติกาใหม่จะครอบคลุมภาพยนตร์ที่ฉายผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลด้วยค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วจะมีการเดินเรดคาร์เพตหรือไม่และรูปแบบงานจะออกมาเป็นแบบไหนคะดูท่าทางภาพยนตร์ Sonic the Hedgehog จะหลุดพ้นคำสาปหนังวิดีโอเกมซึ่งส่วนใหญ่จะขาดทุนได้สำเร็จเพราะล่าสุดทางค่าย Paramount Pictures ได้ส่งไฟเขียวให้ผู้กำกับ Jeff Fowler มานั่งแท่นกำกับภาคต่อทันที Let's go! ก็ไม่น่าแปลกใจเลยค่ะนอกจากฉากเอ็นเครดิตที่ปูทางไปสู่ภาคต่อแล้วภาคแรกยังทำเงินทั่วโลกกว่า306ล้านเหรียญสหรัฐแถมสร้างประวัติศาสตร์โกยรายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์ที่สูงที่สุดสำหรับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวิดีโอเกมด้วยค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีให้กับเจฟฟ์ฟาวเลอร์ด้วยที่ทำตามความต้องการแฟนๆโดยนำซอนิกไปปรับลุคใหม่หลังโดนวิจารณ์กระจายแบบนี้เอาใจแฟนสุดๆก็ยกใจให้เลยค่ะส่วนใครคิดถึงไรอันกอสลิงก็ฟังทางนี้เพราะล่าสุดพี่แก่กำลังจะกระโดดเขาไปแจมในจักรวาล Monsterverse ของค่าย Universal Pictures เป็นตัว Wolfman หรือมนุษย์หมาป่าต้องบอกก่อนว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกของทาง Universal ในการสร้างเรื่องนี้เพราะทางค่ายเคยส่ง The Wolfman ซึ่งนำแสดงโดย Benicio Del Toro ในคราบของ Wolfman มาฉายแล้วในปี2010ด้วย The Wolfman เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Lawrence Talbot ซึ่งในขณะที่เดินทางกลับบ้านก็ถูกคำสาปหมาป่ากัดและต่อมาก็กลายเป็นมนุษย์หมาป่า
แม้ว่า The Wolfman ภาครีบูทยังไม่ประกาศผู้กำกับแต่ในจักรวาล Monsterverse มาแน่ๆคือภาพยนตร์ Invisible Woman ซึ่งกำกับโดย Elizabeth Banks Dark Army ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของ Paul Feig และ Renfield ภาพยนตร์ผลงานการกำกับของ Dexter Fletcher และ Dracula ซึ่งจะกำกับโดย Karen Kusuma ค่ะ To a new world of gods and monsters หลังจากที่ห่างหายจากวงการบันเทิงถึง2ปีก็ดูเหมือนว่าถึงวาระที่นักแสดงซูเปอร์สตาร์อย่างฟั่นปิงปิงจะหวนคืนจออีกครั้งกับซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง Win the World ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกทางการจีนระงับการออกอากาศนับตั้งแต่ปี2018หลังจากที่ฟันปิงปิงโดนข้อหาเลี่ยงภาษีและถูกสั่งปรับกว่า 4,200 ล้านบาทแต่การกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาซะด้วยเพราะซีรีส์แนวดราม่านี้มีป้ายราคาการสร้างถึง500ล้านหยวนหรือกว่า 2,200 ล้านบาทกลายเป็นซีรีส์ที่มีต้นทุนการผลิตสูงที่สุดในประวัติศาสตร์จีน Win the World เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคราชวงศ์ชินซึ่งทางฟันปิงปิงจะรับบทเป็นแม่ไม้สาวที่เป็นแรงสำคัญในการช่วยให้การสร้างกำแพงเมืองจีนเกิดขึ้นด้วยซีรีส์นี้จะนำมาฉายในโยคูซึ่งเป็น YouTube version จีนนั่นเองค่ะ